ไปต่อกันที่เรื่องของผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐครับนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเป็นผู้ท้าชิงที่จะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันตอนนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหรือว่าคนทั่วไปของอเมริกันมันอยู่พอสมควรฮะล่าสุดมีศิลปินท่านหนึ่งไปวาดภาพแต่ว่าเป็นภาพเปลือยครับของทรัมป์แล้วก็ภาพนี้ถูกแสดงอยู่ในแกลเลอรี่ที่ลอนดอนเจ้าของห้องจัดงานแสดงศิลปะแมดด็อกแกลเลอรี่นายเจมส์นิโคลครับก็บอกว่าภาพวาดเปลือยที่เป็นภาพล้อเลียนตัวแทนพรรครีพับลิกันอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับของนางสาวอีมากอสซึ่งเป็นชาว LA ของสหรัฐนะครับเป็นผลงานศิลปะเช่นเดียวกับรูปปั้นเดวิดของศิลปินชื่อดังไมเคิลแองเจโลที่ในภาพขอไปฮะที่ในรูปปั้นเองก็มีการปรากฏอวัยวะเพศด้วยแต่ว่างานชิ้นนั้นของไมเคิลแองเจโลนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะชั้นสูงดังนั้นภาพของอีมากอก็เหมือนกันฮะเป็นภาพศิลปะเช่นเดียวกันแล้วนอกจากนี้นายนิโคก็ยังบอกนะครับว่างานศิลปะที่นำมาประมูลผ่านบริษัทคิสตี้และโซบี้นั้นล้วนเป็นภาพเปลือยที่ไม่แตกต่างกันครับขณะที่เจ้าของภาพวาดครับอย่างอีมากอก็บอกนะว่าเธอได้รับจดหมายขู่ฆ่าด้วยเพียงเพราะเธอนั้นสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้และไม่เข้าใจเหตุผลที่หลายคนออกมาเรียกร้องให้เธอหยุดสร้างผลงานชิ้นนี้เนื่อในเมื่อในทั้มเองก็ยังสามารถที่จะโพสต์ข้อความลงใน Facebook ได้โดยไม่มีใครห้ามซึ่งข้อความของทางเดอร์ทัมเองก็เป็นข้อความที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรค่ะศึกการเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐกำลังเข้มข้นไปทุกขณะแล้วนะคะ คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นหนึ่งในคนหนึ่งที่เวลาขยับตัวทำอะไรก็จะเป็นประเด็นข่าวอยู่เสมอเลยแล้วเวลาเขาพูดก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแรงแล้วก็กระทบในวงกว้างนะครับบางครั้งก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย